ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆแต่มีสาระที่จะทำให้คุณค้นพบและเจอในพิธีซ่อนอยู่ในตัวคุณนะครับวันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูก็คงจะรู้สึกว่ามากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับโอ้โหแปลกตาไม่เหมือนกับ EP ก่อนๆ นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เป็น EP พิเศษเพราะว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2023แล้วนะครับปีใหม่ปี2024เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ปีข้างหน้านี้นะครับและรายการของเราก็เช่นเดียวกันครับเราจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันว่า1ปีที่ผ่านมาในการทำรายการใจสมานทอล์กนั้นเราได้รับอะไรบ้างแล้วก็ฟีดแบคจากทางผู้ชมนะครับทางบ้านที่มีโอกาสได้ตอบรับได้ฟังรายการเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงทิศทางในปีข้างหน้านี้ด้วยนะครับว่ารายการของเรามุ่งจะให้ประโยชน์กับทางคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างไรบ้างนะครับโอเคก็อยากจะขอให้แต่ละท่านได้มีโอกาสได้พูดในฟีดแบคย้อนกลับไปสักตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยครับในความรู้สึกก่อนเอาแค่ความรู้สึกของเราที่ได้มีส่วนในรายการนี้นะครับเอาที่คุณเก๋ก่อนละกันได้ไหมครับเก๋รู้สึกยังไงบ้างครับคือก็รู้สึกดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำรายการใจสมานทอล์กนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ชมนะคะที่มีฟีดแบคกลับมาว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการที่ทำให้เขารู้สึกดีมากๆที่ได้ย้อนกลับมาฟังในบางตอนที่เขาฟังไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกขอบคุณที่เรามีรายการดีๆค่ะครับท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับก็ผมเองก็รู้สึกก็ดีใจที่มีรายการนี้จัดขึ้นมานะครับทำให้ผมมีโอกาสได้นำเอาสิ่งที่ตัวเองรู้จากพระคำพระเจ้านะแล้วก็จากประสบการณ์ของตัวเองที่จะมาตอบนะข้อซักถามข้อสงสัยประเด็นต่างๆที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับแต่บางทีก็คิดไม่ถึงนะครับว่ามันเป็นปัญหาเป็นต่างๆเหล่านี้เพราะเมื่อมีการคุยกันต่างๆผมก็มีโอกาสได้อธิบายมุมมองจากพระคัมภีร์ต่างๆซึ่งพี่น้องคริสเตียนหลายคนก็เป็นคริสเตียนใหม่เขาอาจจะไม่รู้คำตอบใช่ครับคือเขารู้ว่าเขาเชื่อพระเจ้าแต่ว่าพอเจออันนี้ไม่รู้จะไปต่อไม่รู้จะไปต่อไงก็เลยดีใจได้มาแบ่งปันนะครับแล้วก็จากฟีดแบคที่ได้จากบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาติดตามอยู่นะแล้วก็เขารู้สึกว่าดีเป็นประโยชน์มากแล้วก็อยากจะขอใหทำต่อไปนะอย่าหยุดให้ทำต่อไปเพราะว่าเขาบอกว่าหารายการแบบนี้ของคริสเตียนที่นำแบบมาคุยอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ค่อยมีเขาอยากให้ทำอย่างนี้ต่อไปครับอันนั้นก็คือเป็นความดีใจในฐานะผมเองในฐานะพิธีกรนะครับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้แล้วก็ทีมโปรดักชันทุกท่านนะครับก็รู้สึกขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านคงได้สาระได้ประโยชน์หลายอย่างในการดูแต่ละ EP นะครับสำหรับในตัวคุณเก๋เองเนี่ยคิดว่าประทับใจเก๋ประทับใจ EP ไหนเป็นพิเศษมีไหมครับตอนที่ค่ะสำหรับเก๋นะคะ EP ที่ทำให้เก๋ประทับใจก็คือ EP ให้อภัยยังไงให้หายแค้นค่ะ EP นี้มีคนชมมากเลยนะคะอาจารย์ตอบคำถามได้ดีมากค่ะเพราะว่าคนที่ติดต่อเก๋มาเนี่ยที่ได้ชม EP นี้บอกว่ากำลังรู้สึกแค้นรู้สึกโกรธพอดีเลยพอฟังปุ๊บเนี่ยกลับใจใหม่ทันทีบอกอุ๊ยกลับใจใหม่ทันไม่ทันเลย ใช่ค่ะรู้สึกแบบประทับใจเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งนึงที่เขารู้นะว่าต้องให้อภัยคนแต่บางทีในช่วงเวลานั้นน่ะเขาไม่รู้ต้องทำยังไงแต่พอได้ฟังใจสมานทอล์ก แล้วมีมุมมองที่อาจารย์ได้ใส่ความคิดที่ว่าถูกต้องอ่ะควรจะคิดยังไงเงี้ยกินยาพิษเพื่อให้คนอื่นตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าโดนที่ใจเลยเขารีบกลับใจก็รู้สึกว่าอันนี้ดีมากแตะใจเลยไม่มีผลต่อผู้ฟังใช่ค่ะเองนะผมก็มีหลาย EP ที่รู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วก็ได้ฟีดแบคแล้วก็มีพี่น้องท่านหนึ่งก็มีโอกาสได้ชม EP ที่ชื่อบอกว่าลูกแกะฆ่าขยะแตะจำได้ไหมครับจำได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเขาบอกว่าไม่ค่อยมีใครนะเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะเซนซิทีฟหรือว่าบางทีไม่ทราบว่าเจอปัญหาแบบนี้ในโบสถ์หรือว่าเจอปัญหาที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรเรื่องการย้ายคริสตจักรจะย้ายดีไม่ย้ายดีแม่ย้ายไปแล้วเดี๋ยวเสียความสัมพันธ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอได้ฟังจากท่านอาจารย์มนุษย์ศักดิ์ให้ไกด์ไลน์ให้แคลคิดว่าเอ๊ะเราควรคิดยังไงเวลาที่เราดูแล
อภิบาลคนนะครับหรือในฐานะที่เราเป็นผู้นำในคริสตจักรเนี่ยถ้าเกิดมีใครบางคนที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลเราย้ายไปนะครับเราควรจะตอบสนองยังไงเราควรจะคิดอย่างไรนะครับอันนั้นเป็นผมคิดว่าเป็นชิฟหรือเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนความคิดเขาบอกว่าคนที่ฟังเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นการยกระดับหรือเปลี่ยนชิฟของความคิดของเขาแล้วก็เขารู้สึกว่ามันตรงกับสถานการณ์ที่เขาเคยเจอเป๊ะเลยอาจารย์นี่คือสิ่งที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะฮะแล้วก็ส่วนตัวผมอีกอันนึงก็รู้สึกว่าที่ได้ประโยชน์ส่วนตัวด้วยก็คือเรื่องของการฟังเสียงพระเจ้ายังไงไม่ให้เพี้ยนอันนี้ก็เป็น EP ที่ผมเองก็ทั้งได้ฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังนะครับว่าบางทีก็แยกแยะยากเหมือนกันเสียงตัวเองเสียงของพระเจ้าหรือเสียงของมารนะครับแต่บางครั้งพอเราได้ฟังตรงนี้เราได้ไกด์ไลน์แล้วเราสามารถนำไปใช้ในการเฝ้าเดี่ยวหรือว่าชีวิตส่วนตัวของเราที่จะแยกแยะเสียงของพระเจ้าได้แม่นยำขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมาอาจารย์ก็ผมคิดว่าอันหนึ่งอยากข้อเสนอแน่ก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมนะมีประเด็นอะไรข้อที่อยากนำเสนอเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าบางทีเราก็คิดไม่ถึงในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าพี่น้องนะครับที่ชมรายการนี้มีประเด็นบางอย่างในชีวิตที่อยากแนะนำเสนอเนี่ยผมก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะที่จะเอามาคุยกันต่างๆแล้วก็จะเป็นคำตอบหรือเป็นมุมมองที่ดีไม่ใช่กับตัวของท่านที่กำลังมีประเด็นนี้แต่ว่าคนอื่นๆก็อาจจะมีประเด็นที่ท่านกำลังเจออยู่เหมือนกันเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็นึกถึงประเด็นบางอันที่เป็นประเด็นร่วมสมัยคุณเก๋เช่นเรื่องของเพศทางเลือกใช่ไหมฮะหรือบางทีเรื่องของบางเรื่องที่ใช่ไหมครับกระแสหลายๆอย่างที่เข้ามาไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรดีหรือว่าจะทำอย่างไรในเรื่องลักษณะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีที่ผ่านมาเนี่ยมีฟีดแบ็กจากทางบ้านยังไงบ้างที่รู้สึกว่าเป็นจริงๆใน EP แต่ละ EP เนี่ยบาง EP นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสเลยนะคะ ที่เขาพูดคุยกันว่าโอ้ใจสว่างท้องเนี่ยกล้าเอาหยิบขึ้นมาพูดคุยกันเพราะว่าบางหัวข้อเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่เซนซิทีฟมากพอสมควรแต่เราก็เอามานำเสนอได้ค่อนข้างดีเขาบอกว่าไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาแตกต่างหรือถูกกีดกั้นอะไรเงี้ยค่ะกับมีมุมมองว่าเขาจะต้องอยู่ยังไงด้วยความเข้าใจมากกว่าอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะก็ฟีดแบ็กดีค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์ตอบดีมากเลยมีคนแซวว่าอาจารย์มนูศักดิ์นี่เขาตอบได้ทุกคำถามเลยเนาะคือว่าคำถามนั้นจะยากขนาดไหนอาจารย์มีแบบว่าตอบได้หมดอ่ะมีคำตอบให้ทุกคำตอบจริงๆนะคะเพราะว่าฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอ่ะไม่ต้องห่วงค่ะว่าคำถามของท่านจะรู้สึกว่ายากขนาดไหนอาจารย์ตอบได้นะคะอาจารย์ยินดีใช่ไหมครับยินดีครับยินดีที่จะมาแบ่งปันแล้วก็ขยายเท่าที่จะทำได้โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากในส่วนของอาจารย์ชอบ EP ไหนบ้างคะในเรื่องราวที่อาจารย์ได้มีโอกาสตอบคำถามค่ะผมก็ไม่ได้ชอบ EP ไหนเป็นพิเศษแต่ว่าทุก EP ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ผมรู้สึกดีใจได้เอาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มุมมองความเข้าใจรวมทั้งประสบการณ์ชีวิตนะครับเพราะว่าก็เป็นคริสเตียนมากว่า50ปีนะฮะรับใช้พระเจ้ามา47ปีเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้นี่สะสมไว้ก็เลยผ่านอะไรหลายอย่างนะก็เลยมีโอกาสได้ตอบอะไรหลายอย่างจากพระคำพระเจ้าจากประสบการณ์ชีวิตก็เอามาแบ่งปันก็ดีใจสามารถแบ่งให้คนรุ่นหลังต่อไปอ๋อค่ะโดยพอเรื่องช่วงที่ผ่านมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์หนุ่มสาวเรื่องของการเตรียมตัวแต่งงานแล้วก็เรื่องของปัญหาในชีวิตคู่หลายๆอย่างใช่ไหมครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนนั้นก็กำลังเผชิญปัญหาอยู่หรือว่าจะอยู่ก่อนแต่งได้ไหมอะไรทำนองนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่บางทีก็ไม่ค่อยมีใครหยิบมาพูดถึงเหมือนกันจริงไหมครับอาจารย์คะแล้วมีคำถามไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าที่ตอบยากมีไหมคะยังไม่มีนะฮะยังไม่มีเพียงแต่ว่ารู้ว่าบางอย่างบางประเด็นเนี่ยมันจะเซนซิทีฟต้องรอบคอบในการตอบนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็ทุกเรื่องนะครับถ้าเราไม่ได้เขาเรียกอะไรนะเราไม่ได้มีอคติค่ะเราไม่ได้มุ่งว่าจะต้องโจมตีเรื่องอะไรต่างแต่เรามีความจริงใจ
แล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นยังไงความจริงในพระคำพระเจ้าเป็นยังไงแล้วก็เราก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีสำหรับทุกๆคนแล้วก็ผมคิดว่าพระเจ้านั้นรักทุกคนแล้วก็วิธีทางของพระองค์นั้นเป็นวิธีทางที่จะทำให้ทุกคนได้พบกับคำตอบของชีวิตแล้วก็ทางออกได้เราก็มุ่งไปตรงนั้นน่ะได้ละดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ตอบเนี่ยทำให้คนหลายๆคนได้รับพรมากๆเลยนะคะและส่วนตัวพี่พีนะคะเป็นยังไงบ้างครับในการที่เป็นพิธีกรในเรื่องของใจสมานท้องค่ะตื่นเต้นรู้สึกดีใจหรือยังไงว่ารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกสำหรับตัวผมเองที่ได้มีโอกาสแต่ผมเคยเป็นพิธีกรแต่เป็นพิธีกรในงานอย่างอื่นนะครับจะเป็นพิธีกรในรายการลักษณะที่เป็นอินเทอร์วิวเนี่ยไม่เคยแต่ว่าก็ได้มีโอกาสได้ปลดปล่อยได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็นำสิ่งที่เป็นความคิดของทางคุณผู้ชมที่เสนอมานะครับมาตกผลึกผมเองต้องเรียนอย่างนี้ว่าเวลาที่ถามคำถามเนี่ยผมเองก็อยากจะถามคำถามที่เหมือนกับว่าท้าทายแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็บางทีเนี่ยเชื่อว่าสงสัยคำถามของผมเนี่ยคงจะไม่ให้อาจารย์หนักใจแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมครับว่าทุกคำถามเนี่ยอาจารย์ตอบได้อย่างสบายๆนะฮะก็เลยมั่นใจได้ครับว่าเราจะได้หลักคำตอบที่ถูกต้องตามหลักการของพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งในมุมของการรับใช้และก็การประยุกต์สิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราด้วยนะครับสำหรับปีข้างหน้านี้ก็เป็นปีที่เราต้องเตรียมตัวเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็จะมีหัวข้อดีๆหลายอย่างเลยนะครับที่เรากำลังจะสรรหามาให้นะครับรวมทั้งในเรื่องของเดือนธันวาคมเป็นเรื่องของเดือนอะไรครับคริสต์มาสนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะเฉลิมฉลองการที่พระเยซูเสด็จมาประสูติบนโลกนี้นำข่าวดีนะครับนำความรักสันติสุขความรอดมาสู่เราแล้วเราก็จะทำ EP เกี่ยวกับเรื่องของคริสต์มาสเรื่องข่าวประเสริฐนะครับในปีข้างหน้าต้นปีมกรานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อสำหรับพี่น้องบางท่านที่อาจจะต้อนรับพระเยซูเข้ามานะครับจะเริ่มเดินกับพระเจ้ายังไงนะครับก็คงต้องขอความชี้แนะจากอาจารย์อีกทีนึงโอ้ยินดีเลยครับผมเองโดยส่วนตัวอยากจะช่วยเหลือและอยากจะแบ่งปันโดยเฉพาะเรื่องการเติบโตการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้านะเรื่องนี้มีประโยชน์ค่ะนี่ก็เป็น EP ที่เราส่งท้ายปีเก่านะคะอะไรที่จะฝากให้สำหรับผู้ชมหรือว่าพี่น้องทางบ้านไหมคะคืออยากจะฝากเราว่าปีหน้ามันจะเป็นปีที่ท้าทายเราคือถ้าตามที่พระเจ้าเปิดเผยในพระคัมภีร์เนี่ยคือปีหน้าหมายถึงว่าจะยิ่งใกล้ที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งและถ้าตามคำพยากรณ์หมายถึงว่าเขาเรียกอะไรการเปลี่ยนแปลงวิกฤตไอการท้าทายต่างๆเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากพวกเราว่าให้เราเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับสถานการณ์โดยอะไรครับโดยเชื่อวางใจพระเจ้าเชื่อมั่นในพระเจ้านะครับแล้วถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอย่าตกใจแต่ขอให้รู้ว่าพระคัมภีร์บอกเราแล้วนะว่ามันใกล้แล้วให้เรามั่นใจในพระเจ้าที่เราเชื่อแล้วก็ใกล้ชิดกับพระองค์ให้มากขึ้นค่ะครับนี่ก็สิ่งที่เราทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะคะสำหรับปีถัดไปนะคะค่ะแล้วก็อยากจะกล่าวสวัสดีนะคะปีใหม่ด้วยกันนะคะก็คือเราส่งท้าย Merry Christmas ไปแล้วนะคะแล้วก็เราจะก้าวไปสู่2024ค่ะเราทั้ง3คนนี้นะคะก็อยากจะอวยพรค่ะขอให้อาจารย์อวยพรนะคะให้กับพี่น้องทางบ้านค่ะได้ครับก็อยากจะให้พระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้าให้ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ให้ทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความเชื่อที่เข้มแข็งนะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็ได้รับพระพรนะครับความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวแล้วก็ในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ในงานรับใช้ด้วยให้เกิดผลที่ดีไม่ว่าจะทำรับใช้ในด้านใดก็ตามก็ขอให้ประสบความสำเร็จและให้พระเจ้าได้รับพระเกียรตินะครับและเป็นพรสำหรับคนทั่วไปนะครับทั้งในคริสตจักรแล้วก็ในสังคมทั่วไปนะครับตลอดปีใหม่2024นี้ครับ
ค่ะก็สำหรับเก๋ขออวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่ชมรายการใจสมานทอล์กนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดให้รู้ว่าชีวิตของท่านนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าและท่านจะประสบความสำเร็จทุกๆอย่างที่ท่านทำค่ะค่ะครับสำหรับผมนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสได้ทำรายการนี้นะครับก็ขอพระคุณความรักสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์อยู่กับท่านนะครับในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับให้ท่านนั้นสามารถที่จะจำเริญขึ้นในพระคุณของพระเจ้าในความเชื่อในความรักและในความหวังใจนะครับไม่ว่าเราเผชิญสิ่งใดขอให้ยึดมั่นในหลักการพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทรงนำท่านนะขอให้ปีข้างหน้าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมเป็นปีที่เกิดผลเป็นปีที่พระเจ้าจะยกชีวิตของท่านให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมหวังเป็นแรงว่าท่านจะติดตามเราต่อไปแล้วก็จะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมนะครับกับรายการโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่งคำถามมานะครับเพื่ออยากจะมีหัวข้อบางอย่างที่ท่านเองรู้สึกว่าอยากให้เรานำมาทำเป็น EP ต่อไปนะครับเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะครับ Merry Christmas และHappy New Year นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ